เรื่องของประเด็นการเมืองบ้างนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ในส่วนของกลมราชธรรมได้มีการส่งตัวนายพริชีวรักหรือว่าเพนกวินเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามานะคะจนกระทั่งกลายเป็นกระแสะด่าม,มาร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดทางเลขาธิตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยแจ้งพยาบาลว่าถ่ายเป็นเลือดอให้แพทย์เนี่ยเช็คอาการด้วยการส่องกล้องว่ากระเพาะนั้นมีแผลหรือไม่แล้วก็ให้สารอาหารให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วค่ะ ไปดูข้อที่จริงที่เกิดขึ้นตั้งๆเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจนะคะจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทําเปิดเผยบอกว่าตนต้องขอชี้แจงอีกครั้งเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดจึงต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่า กรณีการส่งตัวนายพริตชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนากลุ่มรัศดรไปยังโรงพยาบาลราม,มาธิบดีนั้นกรณีที่มีการนําเสนอข่าวบอกว่านายพริตถ่ายเป็นเลือดอาจมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไม่ได้มีพยาบาลตรวจพบแต่นายพริตได้แจ้งกับพยาบาลเองว่าอ่อนเพลียและมีการขับถ่ายปนเลือดออกมา พยาบาลจึงแจ้งกับแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัรน,นะคะแล้วก็แพทย์สองคนของโรงพยาบาลจึงลงความเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งต,ตัวไปส่งตัวไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อส่องกล้องว่ามีแผลในกระเพาะอาหารจนถ่ายออกมาเป็นเลือดหรือไม่ดังนั้นทางเรือนจาจึงได้มีการานําส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดิอนอาหารเพราะต้องมีการส่องกล้องดูกระเพาะอ,อาหารว่ามีแผลหรือไม่รวมทั้งยังต้องให้มีการให้สารอาหารทางหลอดเลือด ให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็วเพราะมีอาการอ่อนเพลียซึ่งเกิดจากการอดอาหารมาหลายวันทั้งนี้การรักษาอยู่ที่ดุลพินิษของแพทย์โรงพยาบาลรามาว่าจะต้องรักษาตัวอย่างไรและใช้เวลากี่วันค่ะ